มาแล้ววันนี้เรามากรอบรถรางกันอีกนะใครๆก็อยากเล่นนะสำหรับรถรางเพราะมันราคาถูกวันนี้เรามากรอบตัว Fighter Magnum VFX Premium นะ Super 2ชัสซีชัสซีเป็นสีขาวเราเห็นจากด้านนอกล้อสีเหลืองตัวบอดี้เป็นขาวน้ำเงินแดงเหลืองตัดกันนะสวยเลยเนี่ยมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนี่ตัวนี้นะเปิดออกมาเห็นไหมเป็นสีขาวเลยล้อแม็กเป็นสีดำนะยางเป็นสีเหลืองอันนี้ชุดมอเตอร์ชุดเฟืองนะแชสซีเห็นไหมแชสซีเป็นสีขาวเลยแล้วก็ที่บอกไปก็คือตัดสีน้ำเงินนะชุดรางชุดโรลเลอร์ชุดนี่ไอชุดกันชนหลังเนี่ยเป็นสีน้ำเงินโรลเลอร์เป็นน้ำเงินอุปกรณ์ที่ยึดติดเป็นน้ำเงินแล้วก็มีชุดสวิตช์เปิดปิดแบบเป็นวงกลมด้วยนะแล้วก็ชุดห้องเครื่องเป็นใสๆเลยอ่ะตัวเนี้ยเจ๋งมากเห็นไหมเอแล้วก็สติ๊กเกอร์นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมินิโฟวิวไดทามิยาก็คือว่าไม่จำเป็นต้องแข่งเสมอไปซื้อมาประกอบเล่นซื้อเก็บอย่างผมเนี่ยซื้อเก็บมีเยอะแยะมากมายเลยชอบบางคนเขาก็ซื้อเก็บไว้ไม่ประกอบบางคนซื้อประกอบไว้แบบผมเนี่ยไม่รู้ว่าชอบอยากเล่นป่ะเดี๋ยวไปดูประกอบกันดีกว่าเสร็จแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงสีสีขาวบอดี้สีขาว8สติ๊กเกอร์แดงน้ำเงินนะนี่มันก็จะเหลือตัวห้องเครื่องที่บอกไปก็คือว่าเหลือไอ้ตัวห้องเครื่องใสกับห้องเครื่องสีน้ำเงินมาให้เป็นไงฮะสวยงามมากๆกับ Fighter Magnum VFX Premium Super 2 Chassis นะนี่ตัวนี้ก็อย่างที่บอกคือจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่เปียว Chassis สีขาวนะนี่ตัวเปิดปิดรถสวิตช์เป็นแบบกลมๆอย่างนี้ละเจ๋งมากไซทาน2ก้อนสวยงามนะเราลงโรลเลอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะไปแต่งออปชั่นได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเดิมๆนะถ้าใครอยากจะแต่งเพิ่มก็จัดกันไปอีกหลายตังค์ของผมประกอบตั้งโชว์เล่นๆก็เดี๋ยวจะดูว่าจะใส่ออปชั่นอะไรเพิ่มนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากคราวหน้าประกอบรถต่อดีกว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมราคาอยู่ที่300 400แล้วแต่ไม่เกินกว่านี้โอเควันนี้ไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าประกอบรถทามิยาตัวไหนมาให้ดูกันอีกนะวันนี้ไปแล้วครับ
บ๊ายบาย